งั้นขอคุณสามีให้ความเห็นเรื่องของการใช้งานในแต่ละระดับที่เป็นไฟฟ้าความร้อนแล้วก็เชื้อเพลิงแต่คุณสามีก็อาจจะเชี่ยวชาญทางด้านเชื้อเพลิงโดยเฉพาะใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะให้ความเห็นทางด้านส่วนอื่นได้ด้วยหรือว่าจะเล่าถึงเรื่องว่าเออถ้าเอาไปใช้ในเชื้อเพลิงนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามองว่าเราจะต้องมีอะไรเพื่อให้เกิดตามเป้านั้นขอบคุณครับก่อนอื่นต้องคลายไฟดร.สุรชัยครับที่ผมบอกว่าเรื่องเทคโนโลยีเนาะคือคำว่าง่ายที่สุดอาจจะต้องเปลี่ยนคำพูดครับผมคิดว่ามันยากที่สุดแต่ถ้าเจอแล้วมัน implement ง่ายสุดเนาะเพราะว่าอย่างผมยกตัวอย่างเราอยู่ในวงการปั๊มน้ำมันเนี่ยครับมีเกษตรกรมากกว่าล้านคนที่ปลูกอยู่ขนาดเห็นว่าบางอย่างดีแล้วบอก introduce ให้กับเขาแล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีเขายังไม่ทำเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในเรื่องเทคโนโลยีเนาะผมหวังว่าคือตอนที่คิดค้นมันคงยากมากนะครับแต่ถ้า breakthrough ปุ๊บเนี่ยมันเกิดทันทีอันนี้คือความหมายผมนะครับผมก็เลยเกรงว่าไอ้3เรื่องที่ผมว่าไป3ปัจจัยเนี่ยครับมันควรจะเกิดได้เฉพาะไอ้ตรงกลางนี่แหละในเรื่องเทคโนโลยีนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องว่าอนาคตเรามองความเป็นไปได้แค่ไหนตามแผนที่ภาครัฐกำหนดนะครับผมมองนี้ครับผมมองว่าจริงๆแล้วสุดท้ายความเป็นไปไม่ได้มีนะครับความเป็นไปได้เนี่ยมีแต่ว่าสุดท้ายมันต้องเหมือนกับคนที่เกี่ยวข้องต้องนั่งลงแล้วคุยแล้วมองเป็นในทางเดียวกันให้ได้ก่อนผมคิดว่านี่สำคัญที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างในธุรกิจที่ผมอยู่แล้วกันนะครับตัวไบโอดีเซลเนี่ยหลายครั้งมากเลยนะครับที่ไปประชุมกันแล้วปรากฏว่าภาครัฐเองในแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยมองคนละทิศเลยนะครับพอมองคนละทิศปุ๊บยกตัวอย่างเช่นนี้ครับกระทรวงเกษตรก็บอกว่ายังไงก็ต้องให้ผลผลิตเกษตรสูงสุดแพงที่สุดราคาเพื่อเกษตรกรนะครับกระทรวงพาณิชย์บอกโอ้ถ้านี่แพงน้ำมันขวดก็แพงไม่ได้ต้องให้ถูกที่สุดต้องยอมได้นะครับพลังงานบอกว่าอุ้ยคนกินไม่พอหรอสต็อกไม่พอแต่ผมอยากไปทำพลังงานผมมีเป้าหมายอยู่นะครับสรุปก็คือว่าพวกเราก็นั่งฟังอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้นะครับเราทำเรื่องปาล์มกันมาเนี่ยเป็น40ปีแล้วนะครับเชื่อไหมครับว่าล่าสุดทางมีคณะใหญ่ของปาล์มชื่อคณะทำงานปาล์มนโยบายปรับน้ำมันปาล์มแห่งชาติเนาะซึ่งตั้งคณะอนุย่อยนะครับมีโคแชร์สองท่านคือรัฐมนตรีพาณิชย์กับรัฐมนตรีเกษตรนะครับซึ่งกำลังจะประชุมในประมาณ10นาทีข้างหน้านี้วันนี้ผมรอดมาได้นะครับต้องขอบคุณทีมที่เชิญผมมาเชื่อไหมครับว่าอันเจนด้าแรกเลยครับที่เขาส่งหนังสือเชิญมาเนี่ยบอกว่าข้าราชการทั้งหลายครับเรามาถกกันในหนึ่งอันเจนด้าเนี่ยนะประมาณ2ชั่วโมงคือปัญหาในอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันครับปัญหาในอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันน้องหลายท่านฟังแล้วติดตรงไหนอันเจนด้านี้นะครับผมไปไม่ได้ครับพอดีผมติดจริงๆงั้นคุณสันติช่วยให้คอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมว่าปัญหาเรื่องนี้คืออะไรสิ่งที่ผมตอบได้อย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมครับท่านช่วยไปดูมินิการประชุมย้อนหลัง5ปีครับผมตอบเหมือนเดิมมาตลอดเนี่ยครับแสดงว่าถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเอาปัญหามาวางบนโต๊ะทุกคนมองทิศทางในการทิศทางเดียวกันได้เนี่ยผมคิดว่ายากมากที่จะแก้ปัญหาหรือว่ายากมากที่จะได้เป้าหมายที่ว่านะครับส่วนที่สองที่อยากให้ชวนมองก็คือว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยครับผมเข้าใจกระทรวงพลังงานเขามีเป้าหมายของเขาเหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองประเทศเป็นหลักนะครับผมถอดหมวกสมาคมบอกว่าถ้าเรามองประเทศเป็นหลักเนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องทำแบบนี้ในบางสถานการณ์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีใครบางคนบอกว่าเนี่ยผมสามารถเอาน้ำมันปาล์มไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันแบรนด์และเด่นมหาศาลเลยนะดีในแง่ของเทคโนโลยีก็ดีนะครับดีกับประชาชนภาพรวมประเทศดีหมดเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าผมไม่มีวัตถุดิบครับเพราะถูกเอาไปเผาหมดในรถยนต์เนี่ยถามว่าภาครัฐควรจะมองว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้นะครับเราควรจะแบ่งหมวกส่วนนึงไหมออกมาทำอะไรที่ว่าดีนี้นะครับเราจะลดภาระทดแทนเล็กน้อยเนี่ยเราทำงานได้หรือเปล่านะครับผมเชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากบางครั้งเราไปมองเรามองสั้นนิดนึงครับเช่นว่าเรามองถึงประเทศไทยเราอยู่ใกล้กับมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งเป็นเบอร์2และเบอร์1ของโลกในเรื่องของความน้ำมันใหญ่กว่าเรา 20-30 เท่านะครับปรากฏว่าเราไปมองภาพที่เขาทำแล้วเราจะดูพิเศษเขาเลยนะครับปรากฏว่าสเตตัสมันไม่เหมือนกันครับมาเลเซียมีคนไม่ถึง30ล้านคนผลิตปาล์มได้มากกว่าเรา20กว่าเท่างั้นเขาบอกว่านโยบายต่างๆก็เป็นแบบนี้มันเหมาะกับเขาแต่ที่ของเราเนี่ยเราไม่ใช่เลยแต่เราบอกเราทำตามเขาดีกว่าเนี่ยผมว่ามันก็เลยเกิดปัญหาว่ามันไปต่อไม่ได้นะครับทีนี้สุดท้ายเนี่ยจะพูดถึงในเซสชันนี้ก็คือว่าหลายคนมักจะถามผมว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมันมีอนาคตไหมในเรื่องของไบโอฟิลหรือในเรื่องของปาล์มน้ำมันนะครับผมก็มักจะตอบอย่างนี้ครับมันขึ้นกับตัวเราเองนะขึ้นกับนโยบายรัฐขึ้นกับเอกชนที่จะตอบสนองนะครับว่าจริงๆเราไปถูกทางไหมคำว่าถูกทางนี่หมายถึงว่าเรากำหนดทิศทางของตัวเองถูกไหมนะครับถ้าถูกผมว่าเราไปได้ถ้าผิดผมว่าเราไปไม่รอดนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับเข
าบอกว่ามาเลเซียเนี่ยมันมีอุตสาหกรรมปลายน้ำเยอะมากเลยอันนี้อินโดนีเซียก็มาแล้วเหมือนกันนะครับปลายน้ำหมายความว่าจากปาล์มน้ำมันที่เราเห็นเป็นขวดเป็นไบโอดีเซลเนี่ยสำหรับเขามันเป็นต้นน้ำบ้านเราเรียกนี่อุตสาหกรรมปลายน้ำแล้วเนาะของเขาเป็นเพียงต้นน้ำครับเขามีอุตสาหกรรมต่อเนื่องเต็มไปหมดเลยนะครับเกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วล่าสุดที่มีเกิดเป็นคอมเพล็กซ์เหมือนกับเป็นนิคมอุตสาหกรรมปลายน้ำปาล์มเนี่ยเชื่อไหมครับว่าใหญ่พอๆกับมาตาฟูดได้ครับใหญ่มากเลยมองแล้วเหมือนปิโตรเคมีเลยนะครับรีเพลซปิโตรเคมีได้ทุกตัวปรากฏว่าเขาก็ถามผมว่าประเทศไทยเทียบกับมาเลเซียเป็นยังไงบ้างนะครับที่ผมบอกว่าเราไปถูกทางเนี่ยคือผมมองอย่างนี้ครับบางคนบอกโอ้เราตายแน่เจอแบบนี้นะครับแต่ผมมองว่างี้เราอาจจะไม่เป็นต้องเป็นคนแรกที่เราขยับตัวครับสมมติผมไปมาเลเซียโอ้เขามีเทคโนโลยีมา10ปีแล้วหรอสมมติผมเข้าใจเทคโนโลยีนั้นดีพอนะครับแล้วผมก็เดินมาหาทางสวทช.แล้วบอกว่าเนี่ยครับผมอยากจะให้ช่วยเดเวลลอปบางอย่างบนไอ้เทคโนโลยีนี้ได้ไหมปรากฏว่าสวทช.คิดอะไรบางอย่างมาได้ breakthrough อะไรบางอย่างที่เหนือกว่าเทคโนโลยีเขาเนี่ยผมว่าเราเป็น follower ที่เก่งกว่า leader นะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคำถามที่บอกว่าใครไปก่อนเนี่ยผมว่ายังไม่สำคัญเท่าสุดท้ายเราไปเนี่ยเราไปถูกทางหรือเปล่าถ้าเราไปแล้วเราได้ดีกว่าเขาเนี่ยผมว่าเรามีสิทธิ์ที่จะสู้นะครับจริงๆกลายเป็นว่าผู้ไปหลังอาจจะมีโอกาสได้เปรียบด้วยซ้ำที่จะมองอะไรบางอย่างให้เห็นชัดเพราะเขาไปเจอมาแล้วครับหน่วยกล้าตายไปแล้วเราเห็นภาพแล้วเราก็เลยไปหลอกของเขาให้เหมาะสมแบบนี้ในการเป็นผู้ตอบคำถามสรุปสั้นๆก็คือว่าผมคิดว่ามันอยู่ที่คนที่เกี่ยวข้องทั้งระบบต้องขับเคลื่อนไปทิศทางเดียวกันและไปในทิศทางที่ถูกต้องถึงจะไปได้ก็ทุกคนก็คงเห็นด้วยกันแบบนั้นเลยดร.สุรชัยมีอะไรจะพูดสักหน่อยคะผมอยากตอบคำถามเมื่อกี้คำถามผมเชื่อคำสารินแล้วบอกที่บอกว่าเราน่าจะมีความเป็นไปได้มากสุดนะครับไม่งั้นคุณสารินไม่ทิ้งประชุมเรื่องมนตรีมาเรานะครับ ผมก่อนจะตอบคำถามที่คุณพิมพาเรื่องไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าความร้อนแล้วก็เชื้อเพลิงนะครับผมเห็นด้วยกับคุณพรรันที่พูดเมื่อกี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากครับใครจะเชื่อว่าน้ำมันราคาเป็นขนาดนี้ใช่ไหมตกลงเร็วมากเราไม่เคยคิดมาก่อนไม่มีใครคาดการณ์มาก่อนก่อนหน้านี้ 2-3 ปีน้ำมันหมายถึงน้ำมันดิบนะครับราคาสูงแล้วก็คาดว่าสูงตลอดทุกสำนักคาดการณ์แบบนั้นจริงอยู่มีคนบอกมีหลายสาเหตุว่าทำไมราคาน้ำมันดิบถึงตกลงว่าหลายๆคนพูดตรงกันในมุมของเทคโนโลยีก็เราก็ทางเกิดจากทางอเมริกานะครับก็สามารถที่จะดึงน้ำมันจากออยล์เชลได้ใช่ไหมก็ทำให้มีซัพพลายมากขึ้นก็ราคามันก็ตกลงนอกจากเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วนะครับก็ผมว่าวัตถุดิบซึ่งแน่นอนวัตถุดิบเนี่ยก็มีความสำคัญทำให้เทคโนโลยีเปลี่ยนเหมือนกันใครจะเชื่อโซลาร์เซลล์วันนี้ราคาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อสัก5ปีหรือ10ปีก่อนเนี่ยแพงทั้งนั้นใช่ไหมครับตอนนี้ราคาของไฟฟ้าที่ผลิตในเยอรมนีณเวลานี้นะครับจากโซลาร์เซลล์ราคาสู้ได้ถูกกว่าด้วยซ้ำกว่ากับที่มาจากคอนเวนชั่นอลไฟเออร์ต่างๆทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับสาหร่ายตอนนี้ลิตรละ100กว่าบาทใช่ไหมครับครับเมื่อ 2-3 ปีก่อนมีผู้อาวุโสท่านหนึ่งบอกผมว่าถ้าปลูกสาหร่ายเนี่ยท่านเปรียบเทียบดีนะครับท่านปลูกสาหร่ายเนี่ยสมมติเป็นสาหร่ายน้ำเค็มแล้วกันน้ำมันที่ใช้ในการที่จะขับเรือไปเก็บแล้วกลับมาเนี่ยยังไม่พอเลยเพราะฉะนั้นมันก็ยากที่จะทำนะครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเลยมันค่อนข้างเปลี่ยนเลยนี่คือผมอยากจะชี้ประเด็นที่ว่ามันพอจะไปได้ถ้าไปจัดการเรื่องเทคโนโลยีและวัตถุดิบแต่วัตถุดิบนั้นจริงๆก็มาจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตกระบวนการที่ได้มาซึ่งวัตถุดิบต่างๆนะครับที่ผมอยากจะเน้นอีกอันนึงที่ประเทศไทยดูเหมือนจะเน้นพลังงานที่เราอาจจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ที่มันไปได้ผมยกตัวอย่างโซล่าละกันครับโซล่าบอกเรามีแสงอาทิตย์เยอะนะครับแต่ถ้าดูจริงๆแล้วก็เนื่องจากเรามีแอโรโซลอยู่ในบรรยากาศเยอะ direct รังสีตรงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากนักหรอกสิทธิภาพในการผลิตโซลาร์เซลล์ก็มีบ้างนะครับแต่ว่า
ที่มันไปได้เพราะว่ารัฐพยายามใช้ financial incentive ต่างๆมากกว่าที่จะใช้ในเชิงเทคโนโลยีด้วยซ้ำใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนพลังงานใช้เมื่อก่อนใช้ adder ตอนนั้นเขายังจะเปลี่ยนเป็น FIT Fin Tourist เข้าไปช่วยเอาเงินเข้าไปคือมันต้องใช้หลายกลไกนะครับแต่ว่าในมุมของพวกเราดูความคุ้มค่าขององค์ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วก็ศักยภาพของวัตถุดิบผมก็ยังอยากจะยืนยันว่าเรื่องไบโอแมสหรือเหมือนที่ทางสวทชพยายามจะเรื่องไบโอเคโรมีก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรามาถูกทางนะครับทีนี้กลับมาในประเด็นที่ดร.พิมพาถามเมื่อสักครู่นะครับไฟฟ้าความร้อนหรือเชื้อเพลิงในความเห็นผมนะครับผมให้ความสำคัญกับเมื่อผลิตออกมาแล้วมากกว่าครับว่าจะเก็บยังไงเพราะฉะนั้นผมมองว่าผลิตออกมาแล้วแล้วเก็บง่ายสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เชื้อเพลิงเนี่ยก็ควรจะเน้นที่เชื้อเพลิงชีวภาพไม่ได้เอาใจคุณสานินนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยมันมีกติกาโลกที่พยายามจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆคือผมเป็นคนฟิลทางด้าน climate change ผมเห็นเทรนด์ว่ามันจะต้องมามันจะกึ่งบีบบังคับแล้วนะครับไบโอฟิวเมื่อกี้คุณสานินพูดหน่อยแล้วนะครับบราซิลอเมริกาส่งมาขายบ้านเราเผื่อจะถูกกับเราด้วยซ้ำนะครับก็เทคโนโลยีทั้งนั้นนะครับในอนาคตถูกบีบมากขึ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้ดร.พิมพาพูดไปหน่อยเรื่องเกี่ยวกับฟุตพริ้นต์ต่างๆต่อไปก็คงไม่ได้มีแค่คาร์บอนฟุตพริ้นต์แล้วจะมี energy footprint ซึ่งดู14กลุ่มดูเยอะมากวอเตอร์อยู่ในนั้นเกี่ยวกับ electricity อะไรอยู่ในนั้นหมดนะซึ่งก็จะบังคับในเชิงผู้ขายแล้วเราส่งออกไปตลาดโลกเยอะโดยเฉพาะตลาดยุโรปใหญ่มากซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับโดยสรุปก็คือพลังงานที่มันมีกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานชีวภาพที่เป็นเชื้อเพลิงผมยังคิดว่าน่าจะมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งถ้าเราจะเน้นนะครับรองลงมาผมก็แน่นอนครับไฟฟ้าก็น่าจะเป็นตัวที่รองเราใช้อยู่ตลอดและใช้เยอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนรูปอะไรมากนักแต่ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการกับดีมานด์ซัพพลายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่บางทีดีมานด์มากกว่าซัพพลายก็มีมันก็หายไปมันก็ลอสไปในเกล็ดบ้างก็เบรกทรูก็คงเป็นenergy storage นะครับก็หวังกับจากสวทช. อยู่รู้ว่ามีคนทำเรื่องนี้อยู่นะครับอันสุดท้ายผมไม่ได้บอกไม่สำคัญแต่เรื่องความร้อนเนี่ยผมรู้ว่าใช้เยอะนะครับโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมคนวงนอกมองว่าเรื่องความร้อนประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเมืองหนาวไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรใช่ไหมฮะแต่เราก็มี generator ที่เป็นcogeneration ไม่หรืออาจจะเป็นพวกเรียกว่า combined cycle ก็มีโดยฟ้าพนักคอนก็ใช้ตรงนี้ก็คือใช้ผลิตทั้งขอโทษนะผมพูดสับสน combined cycle ก็คือเอาแก๊สมาผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนความร้อนเหลือก็เอาไปต้มน้ำต่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อพูดถึง cogen แล้วกันผลิตทั้งไฟฟ้าและความร้อนความร้อนใช้หลายที่ครับด้วยยกตัวอย่างเช่นสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็ใช้ขยะมาผลิตเป็นไฟฟ้าแต่ความร้อนที่เหลือก็เอาไปใช้ต่อได้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องผ่านเชลเลอร์นะครับที่ใช้เชลเลอร์นะครับบางโรงงานก็สามารถเอาไปใช้กับกระบวนการผลิตหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมโฟมนะครับก็ต้องใช้การใช้ความร้อนเป็นต้นนะก็ยังมีความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมเรียงลำดับตามความเข้าใจผมในตรงนี้ก็อยากจะเรียนแบบนี้นะครับเราไม่ค่อยได้พวกเราทางนักวิทยาศาสตร์จะไม่ค่อยได้ดูเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการใช้ความร้อนได้มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นะคะก็จริงๆแล้วประเทศของเราเองเนี่ยได้ใช้พลังงานที่สะอาดที่เกี่ยวกับความร้อนเนี่ยถึง 17% แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราต้องการให้อยู่ถึง 37% ก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เชื้อเพลิงที่เราจะอาจจะต้องใช้ในการขนภาคขนส่งโดยสารนะคะเมื่อกี้คุณพนารันได้พูดถึงเรื่องของwaste to energy หรือพลังงานขยะได้ส่วนหนึ่งแล้วอยากจะขอให้ขยายความเรื่องนี้เรื่องของเวลามองไปทางเนี่ยตอนนี้เนี่ยหนึ่งคือเราอยู่ตรงไหนแล้วอนาคตเนี่ยเราน่าจะเป็นยังไงตอนนี้ติดขัดอะไรอยู่เนี่ยค่ะทางด้านเทคโนโลยีเรื่องการจัดการนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยอยากจะรบกวนขอให้ความเห็นสักนิดนึงนะคะมาเข้าเรื่องขยะทันทีนะครับคือจริงๆเป็นปัญหาที่ผมว่าทุกรัฐบาลนะครับประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะครับจริงๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วก็รัฐบาลนี้นะครับแต่ยิ่งพอประกาศเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยแล้วก็ให้กำหนดกติกาอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมัน
ยิ่งสร้างบาริเออร์ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องเทคโนโลยีก่อนกันแล้วกันนะครับเทคโนโลยีขยับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็ถ้าเป็นแบบเผานะฮะแบบเผาเนี่ยก็มีตัวอย่างหลายที่แต่สิ่งที่บ้านเรากังวลก็คือว่าเผาแล้วเนี่ยเกิดพอลูชันในส่วนที่เป็นไดออกซินนะครับอันนี้คือหลักๆเลยนะครับแต่ยังสาเหตุที่ว่าเรากังวลและเรามีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยปัญหามันต้องกลับไปที่ต้นเหตุครับต้นเหตุก็คือพวกเราเองนะคือถ้าบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้ถือเป็นเทคโนโลยีสะอาดเพราะว่าเขาแยกขยะครับไม่มีขยะที่มีโลหะหนักนะฮะheavy metal หรือว่าพวกขยะอินทรีย์เนี่ยก็จะแยกออกไปเอาไปจัดการคนละรูปแบบกันไอ้ส่วนขยะที่จะไปเผาเนี่ยมันจะมีแต่พวกพลาสติกนั่นเอง PVC ก็ถูกแยกออกไปเพราะฉะนั้นปัญหาพวก pollution เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเทคโนโลยีที่มาใช้บ้านเรานะครับดีที่สุดของโลกแต่มาเจอเทคโนโลยีการทิ้งขยะของประชากรบ้านเราเทคโนโลยีเขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับความชื้นเนี่ยนะครับอย่างเตาเผาของต่างประเทศท่านเชื่อไหมครับว่าขยะที่ถูกขยุ่มเอาไปโปรยในเตาเขาโปรยเหมือนกับโปรยเศษกระดาษนะค่อยร่อนลงมาเป็นชิ้นๆในขยะบ้านเราเนี่ยนะครับไปดูโรงไหนก็แล้วแต่เรียกว่าทิ้งบ่อมาครับบ่อน้ำโอ้โหกระจายเต็มหมดนะครับเอาง่ายๆอย่างโรงไฟฟ้าทางภาคใต้เราเนี่ยถ้าเกิดเผาแบบเชื้อเพลิงแห้งเนี่ยนะครับจะผลิตไฟฟ้าได้10เมกะวัตต์ในขณะที่ณปัจจุบันเนี่ยเราเผาแบบเปียกๆเนี่ยไฟฟ้าเหลือ2เมกะวัตต์แทบจะไม่พอใช้ตัวเองด้วยซ้ำน้ำจิ้มมีความมีของเราเองที่น้ำจิ้มเยอะมากเลยใช่ครับอันนี้นี่คือส่วนเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องแบ่งแยกออกไปครับก็คือว่าส่วนที่เป็นอินทรีย์เนี่ยมันก็จะไปทำเป็นไบโอแก๊สนะครับหรือเอาไปทำเป็นคอมโพสต์หรือว่าปุ๋ยหมักนะครับส่วนที่เป็นแยกออกมาเป็นพวกพลาสติกเราเรียกเป็นว่า RDF ไอ้พวกนี้ก็จะไปเข้าโรงงานไฟฟ้าก็คือทำความร้อนหรือว่าอาจเป็นเชื้อเลนนะครับเอาไปเสริมความร้อนทางโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเอาไอ้ตรงนี้ถ้าคัดแยกให้สะอาดขึ้นเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปรีเทิร์นกลับฟอร์มตัวกลับเป็นพลาสติกเหมือนเดิมเป็น PE เป็น PP เหมือนเดิมได้นี่คือเทคโนโลยีแต่ว่ามันเกิดบ้านเรายากเพราะว่าต้นตอไม่รู้ใครจะเป็นคนแก้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าเราหาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาต้นตอของเราแล้วก็ในโลกนี้ก็ยังหาเทคโนโลยีแบบนั้นยากครับอันนี้คือหลักๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาจัดการปัญหาขยะในประเทศไทยเนี่ยเลยกลายเป็นโอ้โหอะไรที่มันซับซ้อนอย่างที่ท่านอาจารย์สุรชัยขึ้นเมื่อกี้เนี่ยนะครับโอ้โหมันจะต้องแบ่งเป็นแคตตาล็อกอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วพอมีปัญหาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับทำให้ชุมชนนะครับเกิดความไม่ไว้ใจในเทคโนโลยีเรื่องขยะพูดตรงๆคือไม่ไว้ใจเลยนะครับจริงๆไม่ไว้ใจเนี่ยมันต้องกลับไปมองต้นทางก่อนนะครับแต่ไปไม่ไว้ใจปลายทางก็ละนะครับไม่ไว้ใจเทคโนโลยีละนะครับคือชุมชนเนี่ยถ้าบอกโรงไฟฟ้าจะขยะ NGO เต็มบ้านเต็มเมืองครับออกมาที่เต็มเลยผมเคยไปงานทำประชาพิจารณ์เนี่ยถ้าไม่มีทหารไม่มีตำรวจอยู่นี่ชกกันตายเลยนะครับโอ้กระโดดชกกันกลางประชาพิจารณ์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่เราขาดความรู้ขาดความเข้าใจนะครับถ้าเกิดมีการคัดแยกทุกอย่างแล้วเนี่ยผมว่าชัดเจนครับผมไปที่อเมริกานะฮะโทษนะครับโรงงานผมเนี่ยอยู่ติดกับโรงงานปักเทนของอเมริกาเชื่อไหมครับโรงงานคัดแยกขยะเขาผมยังไม่เคยเห็นหนูสักตัวนึงแมงสาบสักตัวผมก็ไม่เคยเห็นทำงาน24ชั่วโมงผมไม่เคยได้กินเลยเพราะเขากระดาษเป็นกระดาษพลาสติกเป็นพลาสติกก็ทำได้ครับแต่บ้านเราทำไม่ได้แล้วก็การที่ขยะบ้านเราเนี่ยเราค่อนข้างทิ้งแบบฟุ่มเฟือยนะใช้คำว่าฟุ่มเฟือยกันแล้วกันถ้าไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาน้อยกว่าเราหลายเท่านะครับแล้วก็มาถึงเทคโนโลยีพอมาถึงเทคโนโลยีปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นไม่เป็นที่ไว้วางใจพอไม่วางใจปุ๊บเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็กำหนดนโยบายนะครับท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้ใครจะทำเกี่ยวกับเรื่องขยะนะครับถ้าเป็นเอกชนทำนะครับจะต้องติดพร
พรบผังเมืองเพิ่งปลดล็อกไปก็ยังติดพรบร่วมทุนตอนนี้เนี่ยนะครับขยะนี่ยังตีความกันไม่ได้เลยว่าเป็นทรัพย์ของแผ่นดินหรือว่าเป็นของเสียที่ต้องกำจัดในคณะอนุจัดการเรื่องขยะนี่ยังตอบไม่ได้เลยครับก็กลายเป็นว่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันเคยมีเคสกรณีหนึ่งก็คือภาครัฐเนี่ยไปฟ้องเอกชนว่าขโมยขยะแล้วก็ศาลตัดสินว่าขยะเป็นทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขโมยไปเก็บเศษขยะนะครับมีความผิดตรงนี้แหละครับเป็นเคสสตัดดี้เลยว่าขยะเป็นทรัพย์ของแผ่นดินมันก็เลยเข้าไปสู่พรบร่วมทุนพรบร่วมทุนเนี่ยเราพูดกันนะฮะในวงการก็คือว่าบัญญัติ14ประการส่งขึ้นส่งลงส่งขึ้นส่งลงคือเร็วสุดเนี่ยมาถึงเซ็นมาถึงเซ็นมาถึงเซ็นเนี่ยใช้เวลา1ปีครึ่งครับแล้วผมถามว่าจะอยู่ทันรัฐบาลมั้ยครับยากครับแค่นั้นยังไม่พอถ้าจะขายไฟฟ้าคุณต้องไปทํา COP ก็ต้องติดกับกกพ.อีกนะครับหลักเกณฑ์เยอะแยะเลยพอติดตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ยังไปเจอนะครับอาจารย์เดี๋ยวจะท้อนะฮะก็คือพรบ.รักษาความสะอาดคือติดแบริเออร์เป็นชั้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 นไปนะครับในฐานะนักอุตสาหกรรมหรือว่าทางพลังงานทดแทนนะครับเราอยากให้เกิดนะครับเราอยากให้เกิดพรบ.พลังงานทดแทนเราอยากให้รวมศูนย์นะครับอำนาจอยู่ที่เดียวคือถ้าใครเคยอยู่ในวงการพลังงานทดแทนนะครับฝาข้างฝาเนี่ยนะครับประมาณสัก4เมตรคูณ4เมตรเนี่ยเท่าเอกสารมาแปะก็เต็มครับเต็มไม่หมดฮะเต็มข้างฝาไปหมดเลยฮะไปดูโรงงานเนี่ยใบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะนี่คือข้อจำกัดหรือว่าแบรีเออร์แต่ถ้าเกิดว่ามีพรบพลังงานทดแทนขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้พรบนี้มันจะรวมศูนย์อยู่ที่เดียวผมคิดว่าพลังงานทดแทนหรือว่ารีนิวเอเบิลบ้านเราเนี่ยมันจะดูไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นไปตามเป้าหมาย AEDP 2015นะครับว่าไปถึงปี79เราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 37% นับจากการใช้งานตามปกติในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นแผนของภาครัฐนะครับก็สำคัญมากนะคะก็ทางนี้เราก็เองในสทช.ก็พยายามสนับสนุนการทิ้งขยะให้ถูกวิธีแต่ถึงกระนั้นก็ปรากฏว่าเราก็ยังมีปัญหาในส่วนนี้ค่อนข้างมากอย่างทางกลุ่มเคยไปสำรวจขยะในแถวนี้นะคะแล้วก็แยกออกมาเนาะทางกลุ่มพลังงานของเรานะคะปรากฏว่าปริมาณความชื้นสูงมากสูงเกินกว่าที่ส่วนใหญ่เป็นอาหารมันก็คืออาหารที่ติดอยู่กับถุงพลาสติกซึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะไอการที่จะแก้ไขโดยการที่ใช้biodegradable plastic แล้วอะไรที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยต้องเป็น biodegradable แล้วก็กลายเป็นของพวกที่เราจะต้องเอาไปฝังแล้วย่อยสลายได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กว่าไหมก็อาจจะเป็นเรื่องของการคิด implementation ของเรื่องเทคโนโลยีผสมกับนโยบายที่ดูกับวัฒนธรรมเราด้วยนะคะวัฒนธรรมเราเรียกว่าวัฒนธรรมน้ำจิ้มนะคะน้ำกินอย่างเป็นน้ำจิ้ม5อย่างไหมมันก็เลยมีถุงเย็บไปหมดนะคะยังไงก็ต้องฝากทุกคนเรื่องการทิ้งขยะอะไรด้วยแล้วก็เราก็จะต้องช่วยลดโลกร้อนเพราะว่าเราต้องอยู่ในโลกนี้อย่างถ้าเป็น scenario case แรกก็คือ 2D scenario ก็คือ2 degree นะคะว่าอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะถึง scenario 2 อาจจะเกิน6 degree ถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะคือโลกเราจะร้อนขึ้น6องศาเซลเซียสก็หมายความว่าประเทศของเราเนี่ยจะอยู่ถึงถ้าตอนหน้าร้อนนี่เราคงจะประมาณ45องศานี่ก็คงจะอยู่ไม่ได้นะคะก็คงณวันนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ได้เวลานะคะก็มีเรื่องดร.สุรชัยจะพูดอะไรอีกสักนิดนึงแล้วก็จริงๆอยากจะเปิดคำถามให้เปิดเวทีให้ทางผู้ที่อยู่ในฟลอร์แบบว่าส่งคำถามเข้ามาหรือว่ายืนขึ้นมาถามคำถามได้เลยนะคะกับท่านวิทยากรที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ครับผมขอ2นาทีครับครับขอให้เมื่อกี้พอดีไอ้2หรือ6ดีกรีเมื่อกี้มันเป็นข้อมูลปีที่แล้วนะครับล่าสุด UN บอกว่าเอาแค่2ก็พอแล้วก็ให้ทำเต็มที่ให้ได้แค่1จริงๆ6ดีกรีเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้หมายถึงว่าคงไม่มีโลกนี้แล้วนะครับแต่หนังสือที่เรียกว่า6ดีกรีนะคือถ้า6ดีกรีนี้น้ำแข็งละลายหมดมันจะเกิดอะไรตลอดเวลาไม่มีอะไรเหลืออยู่นะครับอันนี้คือประเด็นตัวแรกที่เฉยนะครับทีนี้ผมอยากคุยเรื่องขยะนิดเดียวครับผมยืนยันที่คุณพรนันท์พูดเมื่อกี้เทคโนโลยีพอไปได้ปัญหาของเราคือเรื่องการใช้คำพูดที่มันดูสุภาพแล้วกันครับการบริหารจัดการขยะมากกว่าใครจะเชื่อว่าคสช.เข้ามาสั่งแล้วก็ถือว่าชัดที่สุดนะครับบอกเรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติ
เลือกสถานที่ที่จะทำเป็นพันธุ์ขนาดใหญ่ที่ที่จังหวัดอยุธยาด้วยซ้ำนี่ขสช.สั่งนะครับเข้าครม.หลายรอบตอนนี้ยังเกิดไม่ได้ด้วยหลายสาเหตุนะครับล่าสุดได้ยินมาบอกทางการประปาทักท้วงพื้นที่ตรงนั้นเป็นใกล้แหล่งน้ำดิบอย่างมากตรงนี้เองค่ะเฉียดรากน้อยประมาณนี้ครับใกล้แหล่งน้ำดิบเกินกว่า700เมตรได้ยินข่าวทุกวันนะคะเราเห็นอะไรบางอย่างมันไม่ได้เตรียมการหรือบริหารจัดการที่ดีพอนะครับทีนี้อย่างเรื่องการบริหารจัดการขยะเทคโนโลยีเอาแค่2อย่างก็พอเมื่อกี้คุณพรันพูดในเรื่องเตาเผาละจังหวัดใหญ่ในภาคใต้ของเราที่ใช้เตาเผาก็ภูเก็ตนั่นเองอย่างใหญ่โตก็เข้าใจว่าปิดไปแล้วเตาเก่าปิดเตาเก่าปิดใช่ไหมครับเตาเก่าแล้วครับเตาใหม่ครับก็ด้วยเหตุของนี่แหละครับเรื่องของวัตถุดิบที่เข้าไปกทมกำลังลองเครื่องอยู่ในช่วงนี้กำลังจะเปิดอันใหม่ที่แถวหนองแขมนะครับ300ตันต่อวันเข้าใจว่าโปรเจกต์ได้น่าจะเริ่มเดือนหน้านะครับก็รอดูนะครับกทมอีกส่วนหนึ่งใช้จัดการขยะที่เมื่อก่อนอยู่ที่ราชาเทวะอันนั้นเป็นทำเป็นไบโอแก๊สนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าใจอยู่ที่ฉะเชิงเทราเป็นอีกที่หนึ่งก็กำลังดันอยู่ครับก็จัดการตรงนี้นะครับต้องจัดการวัตถุดิบที่จะเข้าไปในเทคโนโลยีซะมากกว่าแต่จริงๆผมก็ยังมองในที่เรื่องที่เกี่ยวกับพวกเราคือพวกทําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเรื่องการบริหารจัดการการคัดแยกขยะมันก็ต้องอาศัยองค์ความรู้ต้องบริหารจัดการทั้งนั้นแหละนะครับผมมองว่าทีนี้มันจะเป็นหน้าที่ที่เรายังจัดการได้อยู่ไม่ใช่เป็นเรื่องของ behavior อย่างเดียวขอขอบคุณต้นสุรชัยนะคะเราก็มีเวลาอีกประมาณ 6-7 นาทีนะคะสำหรับการตอบถามแล้วก็ตอบนะคะจากสิ่งที่สงสัยจากผู้ฟังหรือผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้นะคะไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามอะไรที่สงสัยไหมคะผู้ที่มาเข้าร่วมมีค่ะดร.นำนาวินจากปะหัวครับก็คือมีได้ฟังหลายท่านพูดนะครับในส่วนของประเทศไทยเราเข้าใจว่าไบโอฟิวน่าจะเป็นพลังงานหลักระดับหนึ่งที่ใช้ปัจจุบันแต่ว่าดีแห่งทางคุณสามีบอกว่าให้รถยนต์ใหญ่ๆโดยเฉพาะสองให้ใหญ่หลักๆเข้าใจว่าน่าจะเน้นเป็นที่ทำอยู่ไม่ได้ฟิวเซลหรือว่าเป็นไฟฟ้าแทนไม่ได้แต่ว่าในระดับใดให้ทั้งสองฝ่ายตรวจว่ากันยังไงบ้างขอบคุณครับดร.นาวินผมก็เป็นเรื่องที่ตอบยากมากเลยคำถามคือแต่ว่า ผมคิดว่าคงต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้เราไบโอดีเซลเราเป็น B7 นะครับเราพยายามที่จะก้าวหน้าเดินหน้าผสมมากขึ้นต่อไปเราก็บอกว่าทุกครั้งที่เราทำวิจัยเรื่องนี้เราไปถึงประเทศไทยนะครับวิจัยเรื่องนี้B10 เนี่ยสุดท้ายแล้วค่ายญี่ปุ่นก็จะตอบมาเสมอว่าไม่ได้ B7 คือแม็กซิมัมนะครับปรากฏว่าในประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาใช้วิธีนี้ครับเขาบอกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นแทนที่ผมจะทดสอบแล้วผมถามคุณไปนะญี่ปุ่นคุณมานี่เลยมาทดสอบด้วยกันกับผมนี่ดีกว่านะครับปรากฏว่าผลทดสอบล่าสุดเพิ่งออกมาว่าเขาก็ satisfy นะครับว่า B10 น่าจะไปได้อันนี้ก็ต้องรอดูต่อว่าในที่สุดแล้วมันจะไปได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ส่วนหนึ่งที่ผมว่าเมื่อกี้ที่ทางท่านวิทยากรด้วยนะครับทางดร.สุรชัยด้วยเนี่ยพูดถึงเนี่ยผมคิดว่า behavior ของสังคมเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างหนึ่งที่ใกล้ตัวพอสมควรก็คือเรื่องน้ำมันใช้แล้วนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเลยคนไทยบริโภคน้ำมันใช้แล้วนะครับแล้วมันหายไปไหนไม่รู้ในประเทศไทยน้ำมันใช้แล้วหายไปไหนนะครับเขาก็ไปตามเส้นทางปรากฏว่ามันกลับมาเป็นน้ำมันดีใหม่ไปฟอกสีกำจัดกลิ่นอะไรบางอย่างก็บอกกลับมาเป็นน้ำมันดีใหม่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะไปทำไบโอดีเซลดีกว่านะครับก็ประสานงานมาผมก็ได้ตัวอย่างน้ำมันใช้แล้วที่เขาคาดหวังว่าจะสามารถหาได้ในท้องตลาดนะครับปรากฏว่าที่โรงงานเราเปลี่ยนชื่อเลยครับเราไม่เรียกน้ำมันใช้แล้วเราเรียกว่าน้ำมันใช้แล้วใช้อีกยังไงครับเรานึกภาพโอ้โหตายถ้าคนกินเข้าไปนี่คือแย่มากคือถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยแม้กระทั่งผู้ผลิตไบโอดีเซลยังไม่สามารถที่จะเอาตัวนี้มาเปลี่ยนเป็นพลังงานเลยเพราะมันไม่ใช่น้ำมันปาล์มไม่ใช่น้ำมันถั่วเหลืองไม่ใช่อะไรแล้วครับมันโพลิเมอไรซ์เลทเทสไปหมดละอย่างเ
นี้เป็นต้นนะครับงั้นที่คำถามว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายสมมติเทคโนโลยีมันไปอีกทางหนึ่งสมมติว่าเขาบอกเขาไปเป็นฟิวเซลหรือไปเป็นถ้าเป็นนู่นเป็นนี่นะครับผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเทคโนโลยีมันหาทางไปของมันเองนะครับหมายความว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า2เส้นทางเนี่ยมันต้องเดินขนานกันไปนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเจอเองว่าเส้นทางไหนดีกว่าแล้วมันจะค่อยชิฟต์ไปเองนะครับที่เหลือก็คือสังคมก็ต้องปรับตัวไปตามประมาณนี้ครับไม่ทราบมีคำถามอะไรอีกต่อไหมคะไม่มีอยากจะให้ท่านวิทยากรพูดเรื่องสมาร์ทกริดกันนิดนึงเพราะเมื่อกี้ตอนที่คุยกันแรกๆเนี่ยว่ามันจะมีการส่งผลเป็นเรื่องระยะนี้เนี่ยเราถึงไหนแล้วเราอยากจะคิดว่ามันน่าจะส่งผลกับเราได้ในระดับไหนนะตอนไหนมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะเพราะว่าพลังงานสะอาดเนี่ยมันไม่ได้แค่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เชื้อเพลิงอะไรแล้วก็แต่ว่าขึ้นอยู่กับการจัดการในส่วนนึงด้วยซึ่งคิดว่าทางสมาร์ทกริดน่าจะเข้ามาในส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็นอกจากตรงนี้เรื่องอาจจะเอ่ยถึงนิดหน่อยว่าตอนนี้นโยบายอะไรเป็นยังไงแล้วเราจะดำเนินการยังไงต่อไปได้ไหมก็สุรชัยเชิญก่อนเลยค่ะครับก็จริงๆผมการศึกษาที่เราเคยทำมาแล้วก็ชี้สมาร์ทกริดว่าเป็นสำคัญนะครับคือการจะต้องไปรู้ระบบว่าตอนนี้ระบบเป็นยังไงจะได้บริหารจัดการพลังงานที่อยู่ในระบบได้ประเทศไทยก็ผมว่าค่อนข้างไปไกลพอควรเรื่องสมาร์ทกริดหมายถึงในหน่วยงานที่สนใจที่จะเอาระบบสมาร์ทกริดไปใช้มีหลายหน่วยงานระดับประเทศแล้วนะครับที่ใช้ที่พยายามจะใช้แล้วก็ช่วง 2-3 ปีที่แล้วตอนที่เรื่องนี้กำลังดังใหม่ๆก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะไม่ได้หมายถึงเราคิดเองนะครับแต่หมายถึงการจะใช้เทคโนโลยีตอนนี้เข้าใจว่ามีบางหน่วยงานที่เตรียมพร้อมที่จะลองทดลองใช้ในระดับเมืองก็มีเข้ามองที่พัทยาอยู่นะครับมีการเตรียมการมีงบประมาณอะไรเรียบร้อยแต่ยังติดขัดอะไรนิดหน่อยในเชิงที่จะลองไปใช้ผมคิดว่าหัวใจสำคัญของสมาร์ทกริดก็คือต้องอยู่ที่สมาร์ทมิเตอร์ตัวที่จะไปดีเทคอะไรต่างๆในบ้านเรือนนะครับซึ่งต้องใช้การลงทุนครับอีกมุมนึงที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้สมาร์ทกริดไปยากสำหรับบ้านเรานอกจากการต้องลงทุนและต้องลงไปช่วยเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่ต้องยอมลงทุนนะครับก็คือจริงๆได้ไอเดียจากพอรันพูดเมื่อก่อนที่จะเข้าประชุมด้วยกันนะครับก็พูดถึงเรื่องความปลอดภัย security ในการที่จะรู้เข้ามีคนเข้ามารู้เรื่องในบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เยอรมันตอนนี้ที่การใช้สมาร์ทกริดในเยอรมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ปัญหาอาจจะคนละอย่างกับที่เราอาจจะเจอเรากลัวเรื่องความปลอดภัยในเชิงคนเข้ามารู้ข้อมูลของเรานะครับแต่ที่เยอรมันบอกว่าเขาไม่ค่อยอยากให้จากการสำรวจนะครับเขาไม่ค่อยอยากให้มาใช้ระบบนี้ในบ้านเพราะว่าเขามองเรื่องความเป็นส่วนตัวครับ privacy มากกว่าทำให้ระบบก็ยังไปยากอยู่นะครับพูดง่ายๆว่าสรุปก็คือประเทศไทยเทคโนโลยีมีการเตรียมพร้อมในระดับหนึ่งแล้วครับแต่ก็ยังติดอยู่ 2-3 เรื่องที่ผมบอกนะครับผมอยากจะทิ้งประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับผมมองว่ายังไงเรื่องพลังงานกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแยกจากกันไม่ได้โดยเด็ดขาดต่อไปนี้ในอนาคตนะครับเพราะมันจะถูกบีบจากทางฝั่งสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆหนักที่สุดก็คือบีบเชิงการค้าฟุตพริ้นต่างๆที่จะส่งไปขายมันไม่ใช่เรื่องแค่ฟุตพริ้นนะครับต่อไปนี้จะมีการ คิดมากขึ้นว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราบอกว่าสะอาดเนี่ยจริงๆต้นตอมันผลิตมาจากอะไรนะครับในหลายที่ยกตัวอย่างเช่นบราซิลก็มีการคิดเรียบร้อยแล้วว่าไบโอเอทานอลของเขาที่เขาผลิตมาเนี่ยจริงๆว่ามันสะอาดจริงหรือเปล่าหรือมันต้องมีการคิดย้อนกลับที่เขาเรียกว่าเป็น life cycle assessment นะครับ LCA คิดต้องคิดทั้งระบบเลยไม่ใช่มองแค่ปลายทางว่าใช้ได้นะครับสรุปก็คือมันแยกกันจัดการไม่ได้ครับมันต้องดูทั้งคู่แล้วเราจะถูกบีบมากขึ้นครับคุณพนักงานพูดต่อนะคะเราอาจจะให้สรุปถึงการสัมมนาวันนี้ในการพูดถึงเรื่องการส่องกล้องมองไกลที่เราดูการมาสายผมขอเสริมท่านด
ไปใช้นะครับบางทีพอพูดเรื่องสมาร์ทกริดกันที่มันคืออะไรนะครับจริงๆอย่างสมาร์ทกริดเรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างบ้านเรานะครับถ้าเรามีระบบสมาร์ทกริดเข้าไปเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์บอกจะมีมิเตอร์มีระบบคอมพิวเตอร์ไปจับการใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าสมาร์ทกริดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เราประหยัดแล้วภาครัฐสามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในบ้านเรามีตู้เย็น1เครื่องมีแอร์2เครื่องมีเครื่องซักผ้ามีอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยมันจะบอกเราเลยครับว่า efficiency ของเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้มันเป็นยังไงไม่จำเป็นปิดซะอะไรต่างๆนะครับแต่ปัญหาที่เราคุยกันเนี่ยกลายเป็นว่ากลัวว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นของเล่นของเศรษฐีโอ้ฉันกำลังจะเข้าบ้านถึงบ้านนะอีกครึ่งชั่วโมงฉันสั่งเปิดแอร์ฉันสั่งเปิดน้ำรอไว้ฉันสั่งเปิดอะไรต่างๆเนี่ยเสียงเพลงกลับไปปุ๊บก็ถึงพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในภาพรวมแล้วเป็นสิ่งที่ดีครับคือภาครัฐสามารถกำหนดนะครับแล้วก็ช่วยลดโหลดนะครับคือจริงๆเนี่ยในบ้านเราเรียกว่าdemand response นะครับก็คือว่าช่วงพีคเนี่ยมันจะลดโหลดตรงไหนได้บ้างอย่างสมมติว่าบ้านท่านเนี่ยไม่จำเป็นเลยโรงงานท่านเนี่ยตรงนี้ไม่จำเป็นเลยมันไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องไฟฟ้าตัวเนี้ยแต่ท่านเปิดคาทิ้งไว้ทำให้โหลดเนี่ยมันไปขึ้นพีคกับส่วนกลางนะครับทางภาครัฐเนี่ยสามารถช่วยลดโหลดตรงนั้นได้นะครับสิ่งนี้ต่างประเทศเขาทำแล้วเนี่ยเขาสามารถลดสร้างโรงไฟฟ้าไปได้3ปี5ปี10ปีนะครับคือถ้าพวกเราสามารถใช้แบบนี้ได้ก็สามารถที่จะลดการสร้างโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าที่มันจะเกิดจากถ่านหินก็ดีโรงไฟฟ้าที่จะเกิดจากฟอสซิลก็ดีนะครับมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับไม่งั้นเนี่ยทุกวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องเสียค่าไฟแพงเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องสำรองไฟฟ้าไว้ 15% ถึงสำรองไฟฟ้าไว้ 15% เนี่ยก็จริงนะครับก็ยังไม่จบเพราะว่าช่วงประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยช่วงพีคที่ขึ้นสูงเนี่ยมันเกินกว่ากำลังสำรองที่ไฟฟ้าที่ประเทศเรามีพอเกินกว่ากำลังสำรองนั่นหมายถึงว่าอะไรฮะนั่นหมายถึงว่าไฟดับไฟขาดไฟตกณปัจจุบันเนี่ยเราใช้การเรียกว่าขอความร่วมมือครับโรงงานนี้ช่วงนี้นะขอลดกำลังผลิตนะฉันก็จะคืนเรียกคืนปกตินะโรงงานต้องจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้โรงงานหยุดปุ๊บไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าคืนให้โรงงานนะฮะใช้ดีมาร์เรสปอนส์แท็กใช่ครับเป็นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลที่เราใช้ทางโทรศัพท์โทรไปช่วยลดหน่อยคืออนาคตเนี่ยมันจะไปอย่างนั้นปุ๊บมันทำให้เราใช้พลังงานได้ประหยัดขึ้นนะครับทีนี้ผมฝากทางภาครัฐนิดนึงครับสิ่งที่จำเป็นสำหรับบ้านเราในอนาคตเนี่ยอยากให้งานวิจัยมีเยอะก็คือที่อาจารย์แตะไว้นะครับเรื่องสตอเรจพลังงานนะครับผมยกตัวอย่างโซลาร์เซลล์เฉลี่ยผลิตไฟฟ้าได้วันละ5ชั่วโมงกินสายส่งไปเท่าไหร่ฮะทั้งเส้นนะครับกินสายส่งทั้งเส้นเหมือนกับว่ามีถนนอยู่เลนเดียวฉันกั๊กทั้งหมดแต่ฉันวิ่งแค่5ชั่วโมงอีก19ชั่วโมงฉันไม่ให้คนอื่นวิ่งเลยนะครับแต่ถ้ามีstorage energy ตรงนี้เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะทำให้ถนนเส้นนี้เนี่ยมันเฉลี่ยการใช้งานได้มากขึ้นสายส่งก็จะว่างมากขึ้นแล้วในอนาคตเนี่ยมันเป็นความจำเป็นจริงๆครับเพราะว่าถ้ามีสมาร์ทกริดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีไมโครกริดเกิดขึ้นหลายๆที่มันจะเป็นตัวช่วยแชร์พลังงานตัวนี้ออกไปทำให้พลังงานด้านเราเนี่ยมั่นคงนะครับมันจะมีไฟดับตรงนู้นไฟดับตรงนี้มันก็ไม่เกิดไปทั่วประเทศไม่ดับทั่วประเทศไม่ดับทั่วทั้งภาคอะไรแบบนี้ครับส่วนอื่นก็คงส่องกล้องมองทางไกลก็คุยสารินเนาะครับก็ที่เรียนตอนต้นนะผมพยายามส่องอยู่หลายทีนะครับแต่วันนี้ฟังพี่เวทฟังสองท่านรู้สึกเลนส์ผมใสขึ้นหน่อยพอเห็นภาพบางอย่างนะครับแต่ว่าผมก็สรุปเอาเองว่าผมคิดว่าอนาคตมันมีให้เห็นเราเพียงแต่ว่าฟังดูก็รู้ว่าต้องทำอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับไม่เช่นนั้นเองเนี่ยผมว่าอนาคตมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เราคุยกันตรงนี้ครับสองท่านมีความรู้เยอะมากเนี่ยทำยังไงความรู้เหล่านี้มันจะไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมันจะมีเวทีไหนที่ผู้เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันแล้วบอกเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องไปผมคิดว่าอันนี้คือปัญหาสำคัญที่สุดของประเทศเราที่ต้องคิดต่อเข้าภาพมั้ยครับก็
เรื่องแบตเตอรี่เดี๋ยวมาคุยกันได้ไหมคือทำกลุ่มทำอยู่เนี่ยค่ะก็ยังไงวันนี้ก็ได้เวลานะคะเลยเวลาไป5นาทีแล้วยังเรายังมีเวลาพักเบรกเพราะฉะนั้นก็ขอขอบพระคุณวิทยวิทยากรทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้ความรู้กับทางเวทีเรื่องการส่องกล้องมองไกลที่เมืองวิทยาพลังงานสะอาดแห่งอนาคต